โอ้ยมีรถไหมนั่นนี่เหมือนกวางตุ้งเหมือนคณะโอ้ยรถรถบรรทุกมามีกล่องหมาอยู่ข้างหลังเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นี่เราเป็นเจ้าถิ่นนะทุกคนเมื่อกี้รถติดมากถ้าอากาศดีนะเวลาถ่ายรูปก็จะสวยยังไงตรงนี้มันก็สวยอยู่แล้วไอ้มีรถมาโอ้ยยายเจ้ากับม้าแห้งโพดสายจะเข้าโค้งเข้าโค้งไม่ต้องเบรกเลยเฮ้ยเส้นถนนสวยไหมทุกคนเลิศมากทำความสะอาดเรียบร้อยคนมาเยอะมากผ้าห่มก็จิกกันเป็นไทยกันนานมากแล้วไม่ใช่ช่วงนี้ฮัลโหลรถทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปขับรถเล่นนะจ๊ะเพราะว่าอากาศเพิ่งจะดีวันนี้ผ่านมาน่ะฝนตกตอนนี้เราก็เดินวาซานขับรถไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะพาขึ้นไปบนเขานู่นข้างบนนู่นเมื่อกี้รถติดมากนี่ก็ออกมาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงนี้นะเดี๋ยวผ่านหมู่บ้านตรงนี้ก่อนขับขึ้นไปบนเขาไม่รู้จำทางขึ้นได้หรือเปล่าน่าจะเป็นข้างหน้านะตรงนี้ไหมวะน่าจะเป็นตรงนี้เออใช่แล้วขับขึ้นไปตรงนี้ถ้าอากาศดีนะเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยมันก็จะสวยเพราะว่าสีมันสู้กับสีเขียวเนี่ยมันสู้กับแสงแดดใช่ป่ะตอนนี้รถยังไม่เยอะรถจะติดอยู่ข้างล่างข้างบนนี้ไม่มีแล้วก็จะขับไปจะไปจอดรถข้างบนแล้วก็จะไปถ่ายรูปมันจะมีจุดหนึ่งคือแบบถ่ายรูปสวยมากจำทางไม่ได้ทางเดียวนั่งหน้านะเจอแล้วนี่ไงข้างหน้านี่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เหม็นขี้วัวมากเฮ้ยอะไรอ่ะที่กระโดดได้อ่ะที่อยู่ประเทศออสเตรเลียนะจิงโจ้อุ้ยไกลอ๋อปีนี้ทุกคนเดี๋ยวนะสวยเลยปีนี้ดูปลูกเพียบเลยแอบเด็ดไปได้หรือเปล่าเขาว่ากินได้นะตัวนี้เดี๋ยวจะไปข้างหน้าตรงนู้นแล้วเราก็ปีนี้เขาปลูกฝั่งเดียวแต่ปีนั้นเขาปลูกฝั่งนี้ด้วยโหยอดอ่อนเพียบเลยถ้าจะเด็ดไปนี่ก็เขาก็จะบอกมาขโมยนะแต่ก็มีคนทำนั่นแหละก็จะขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปจอดข้างหน้าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตรงนี้ก็น่าจะจอดได้นะถ่ายรูปได้ไปจอดข้างหน้าดีกว่ายังไงดีโอ้ทุกคนอุตส่าห์ขากล้องมาอย่างดีแล้วลืมปิดไอ้เนี่ยชาร์จแบตสเต็มแล้วก็ลืมปิดไอ้ตรงนี้แล้วทีนี้มันก็กินแบตไปเรื่อยๆพอจะถ่ายจริงไม่มีแบตใช่เลยเสียดายมากเนี่ยลมเย็นมากคือมันลมแล้วมันก็เลยทำให้หนาวอ่ะเนี่ยวิวตรงนี้สวยว่าจะถ่ายรูปตรงนี้แต่ว่าเนี่ยอากาศมันยังเมื่อตอนกลางวันอากาศดีนะแต่พอหลังจากนั้นก็ไม่ดีหรอกตรงนู้นก็จะเป็นสนามบินนะสนามบินแล้วก็เดี๋ยวนะนึกภาพไม่ออกใช่เป็นสนามบินเอเมนแล้วก็ตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นเมืองลูเซิร์นนู้นข้างหลังนั่นแหละเห็นเครื่องบินบินไหมข้างบนตรงนู้นก็จะเป็นโบสถ์มีคนขับจักรยานแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นถนนในอย่างเงี้ยถนนผ่านบ้านชาวทุ่งชาวนาตรงเนี้ยแล้วก็จะไปทะลุกันได้รู้ไหมเครื่องบินมาอีกลำแล้ว private jet ไอ้ private ป่ะเครื่องบินส่วนตัวเห็นไหมมีเลยตรงนั้นเป็นสนามบินโอ้โหมือเย็นเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นถนนส่วนบุคคลนะเราก็ขับรถเข้าไปไม่ได้แต่เราจอดนี่ได้ชั่วคราวจอดได้แป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปตรงนู้นเสียดายไม่มองขาโอ้ยอะไรเนี่ยมันมีกล้องให้สองหลังด้วยโอเคทุกคนมองซ้ายแลขวาไม่มีรถเราก็ไปได้นี่ยังไม่ล้างรถเลยนะช่างมันพอล้างปุ๊บแล้วฝนก็ตกปั๊บเลยอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศนี่คือบรรยากาศท้องทุ่งบนเขา
เขาอะไรมันไม่ได้อยู่บนเขาแบบสูงๆเนี่ยถ้าดอกไอเลเว่นไอดอกฟันสิงโตนี่นะบานเนี่ยกำลังตุ่มๆอยู่แล้วบานเหลืองอร่ามเดี๋ยวรออีกประมาณสัก1อาทิตย์มั้งอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวพามาดูอีกรอบนึงนะคือมันสวยมากจะบอกให้ได้ยินไม่สวยมากเอ๊ะเมื่อกี้เห็นคนลัดไปตรงนี้เราจะลัดตามเขาไปดีมั้ยเนาะเดี๋ยวถ้าลัดไปแล้วถ้าหลงมันจะว่าไงลัดไปดีมั้ยวะไม่ลัดดีกว่าเดี๋ยวหลงทางเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆตรงนี้เขาจะมีเลี้ยงกวางเลยนะตรงนี้ถ้าเอามีจักรยานตรงนี้เขาจะมีเลี้ยงกวางนี่ไงเครื่องบินลำหนึ่งเครื่องบินเจ็ตโอ้เครื่องบินเจ็ตเยอะมากทุกคนดูฝั่งนี้สิวิวท้องทุ่งชาวนาแบบสุดๆนึกไงงัวสวิตมามองทางด้วยจ้าคือเป็นทริปเที่ยวที่ไม่เดินนะทุกคนมันหนาวขับรถดีกว่าเดี๋ยวต้องจอดดูแผนที่ในมือถือแล้วว่ามันจะไปทะลุตรงไหนก็มาบ่อยนะแต่ไม่รู้ว่ามันไปทะลุตรงไหนบ้างอย่าว่าไปอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนชาวนาที่สวิตนี่คือเห็นไหมบ้านหลังเนี้ยยังกับคฤหาสน์แต่มันทรงไม่สวยหรอกแต่ว่าพื้นที่บ้านเขาอะเยอะมากคือแบบเขามีพื้นที่ตรงเนี้ยเยอะก็ถือว่ารวยเพราะว่าถ้าไม่รวยก็ไม่มีเงินซื้อที่แล้วก็ซื้ออย่างเงี้ยทำไมกำแพงนี่ทำเพื่ออะไรก้าวข้ามก็ได้แล้วเนี่ยนี่ของเขาหมดเลยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องจอดรถดูแผนที่อ่ะไม่งั้นไม่ได้ว่ามันไปทะลุตรงไหนทุกคนรู้ทางแล้วไปต่อแต่ก็ต้องใช้แผนที่ในมือถืออยู่ดีแหละตัวนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าขี้เกียจกดซูมหาดูมือถือมันจะสะดวกกว่าน่าเริ่มมีคนมีขับจักรยานเห็นไหมอันนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆ3 4 5หลังคาเรือนนะเขาบอกให้เลี้ยวขวานี่ทุกคนบ้านของสวิตบ้านชาวนาสวิตหลังเล็กๆที่เขาทำเป็นไม้อย่างเงี้ยเห็นไหมน่ารักไหมดูรถนะมันจะมีตรงนี้เห็นไหมมีโบสถ์ประจำหมู่บ้านด้วยตรงไปหรอคนวิวสวยไหมมันไม่ถึงกับแบบว่าสวยหรอกคือแบบมันสบายตาไหมมันเป็นเขียวๆเงี้ยอ้าวใครมายกเสาเนี่ยเนี่ยทุกคนตรงนี้เขาก็จะเป็นชาวไร่ชาวนาที่เขามา อะไรนะที่เขาปลูกผักนะปลูกผักสลัดหรือว่าอะไรเนี่ยตามส่งตามซุปเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นปลูกต้นคริสต์มาสด้วยเวลาวันคริสต์มาสก็จะตัดขายแต่ปีนี้เขาไม่ปลูกดอกไอรับเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกว่าดอกรับเหลืองๆไอ้นี่นะที่มันเขาเอาไปทำน้ำมันอ่ะไม่ใช่เหลืองๆไอ้ดอกฟันสิงโตเลี้ยวขวาตรงนี้เหรอทำไมมันทางมันเป็นอย่างนี้นี่คือบรรยากาศชนบทของที่สวิตนะทุกคนใกล้ๆบ้านนี่แหละก็ขับรถมาไม่ไกลประมาณ5นาที10นาทีนอนภูเขาไอ้นั่นภูเขาริกกี้ตรงนี้มันมองไม่ค่อยเห็นแล้วมีแต่ขี้วัวนี่ทุกคนอย่าว่าไปนะมีร้านอาหารอยู่กลางอุ้ยตกใจเนี่ยที่นั่งตรงนี้มีร้านอาหารอยู่ตรงกลางไอ้ทุ่งอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็เขาก็มีคนมากินนะคือแล้วคนก็เยอะด้วยแล้วเป็นฤดูอะไรวะฤดูร้อนน่ะคนที่เขาขับจักรยานขับมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้เขาก็จะมาจอดกินข้าวเที่ยงว่าอะไรประมาณขัวไปไหนแล้วไอ้รถมาส่งของข้างหน้านี่เขาก็น่าจะหาทางเหมือนกันวะแต่ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งถอยมาดีเลี้ยวผิดแล้วต้องเลี้ยวตรงนี้เธอ
นี่ยรถส่งของเขาเลี้ยวผิดเนี่ยเห็นไหมเลี้ยวซ้ายเนี่ยมาตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเมื่อกี้ลืมชี้ให้ดูมันจะมีเป็นร้านค้าแบบชาวไร่ชาวนาที่เขาเอาไข่เอามันฝรั่งอะไรมาตั้งขายให้เราไปซื้อเองแล้วก็จ่ายเงินเองเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเล็กๆก็จะมีโบสถ์อย่างเงี้ยเล็กๆเห็นไหมตั้งอยู่ขับช้าๆเผื่อมีรถมาเร็วๆนั่นจะเป็นบ้านกระท่อมในป่าที่เขามาล่าสัตว์หรือเปล่าทางเล็กๆทางเล็กๆก็สามารถหลบกันได้นะจ๊ะที่สวิตเนี่ยคือขับรถทางเล็กๆแคบๆอย่างนี้ชินมากแต่ว่าคนสังเกตคนประเทศอื่นมาขับรถที่สวิตขับไม่ค่อยกล้าขับเป็นยึก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 แล้วก็มาโผล่ตรงนี้จ้าโอ้ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีเห็นไหมดอกเหลืองๆเนี่ยโอ้ยปีนี้ไม่เยอะเลยอ่ะเขาบอกให้ขับลงไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวช้าๆเฮ้ยช่วยมีการถนนไปเลยเส้นถนนสวยไหมทุกคนเลิศมากแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะเขาก็จะชอบมาถ่ายรูปกันเนาะแต่อยู่นี่มันก็ชินแล้วแหละตอนแรกๆมาสวิตใหม่ก็ตื่นเต้นเนาะคือเห็นอะไรก็ต้องถ่ายรูปไปหมดแต่ตอนนี้แบบเฉยๆถ้าใครมาอยู่นานไปก็จะเป็นเหมือนกันนี่แหละก็จะเฉยๆไม่รู้สึกอะไรแล้วถนนใหม่มากเลยตรงนี้ขับนิ่มดีเนี่ยต้นแอปเปิลกำลังออกดอกรู้สึกว่าจะขับผิดทางหรือเปล่าเอาทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนไหมมีถนนยายมาเดินอะไรคนเดียวตรงนี้ทางมันจะขับเข้มเดี๋ยวใส่เป็นไหนลูกไม่เลี้ยวเราไม่รู้จะขับไปตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องหาที่จอดก่อนเพราะว่าตรงนี้ทางมันเริ่มสับสนแล้วสลับซับซ้อนแล้วน่าจะขึ้นตรงนี้ไหมน่าจะขึ้นตรงนี้ไม่น่าจะใช่อันนี้มันหมู่บ้านอะไรวะเดี๋ยวทุกคนสักครู่นะจ๊ะไปเลี้ยวก่อนแป๊บนึงคิดว่าจะมาผิดทางแล้วเลี้ยวซ้ายมาอันนี้คือโบสถ์นี่ไงเมื่อกี้ตรงมาใช่ไหมเขาบอกให้เลี้ยวตรงเนี้ยซ้ายแต่เราไม่เลี้ยวเราตรงไปจอดที่โบสถ์ทีนี้รู้ทางละเลี้ยวขึ้นตรงนี้จากนั้นเลี้ยวไปทางไหนหรือให้เลี้ยวไปทางไหนลูกตรงข้างหน้านู้นเลี้ยวซ้ายเหรอซ้ายไหนวะนี่ไงเจอแล้วซ้ายนี้เดี๋ยวต้องระวังรถขวาเพราะว่าที่นี่รถให้ถ้ารถถนนเป็นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องให้รถทางขวาไปก่อนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ชนบทดูดอกไม้สวยมากเลยทุกคนคือแบบรูปเพอร์เฟกต์พอหมดหมู่บ้านแล้วก็เข้าป่าแล้วทุกคนข้างหน้าตรงเนี้ยเมื่อก่อนตรงนี้นะมันมีแบบอันนี้เรื่องจริงนะเขาจะมีเขาขุดเจอไอ้แมมมอสน่ะช้างแมมมอสน่ะอยู่ข้างล่างตรงนู้นยังไม่เคยไปดูแล้วอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนี่ก็จะเป็นป่าพวกป่าเก็บเห็ดแล้วก็มีกระเทียมป่าเพียบเลยแล้วก็ถ้าใครมาเดินกับหมาก็จะมีไอ้เขียวๆน่ะถังขยะใส่ขี้หมาแล้วก็ถุงเก็บขี้หมาเห็นไหมนะเพราะว่าที่นี่จ่ายภาษีหมารายปี
ถ้าหมาที่บ้านนะตัวเล็กๆกันตัวละ120ฟรังก็ประมาณ 3,000 กว่าเกือบ 4,000 ต่อปีนะ2ตัวก็240ไม่รู้ขึ้นหรือยังเห็นมั้ยเนี่ยคือในป่าของจริงเลยป่าที่นี่ไม่น่ากลัวหรอกดูสายมันก็มีแต่ป่าเนี่ยเห็นมั้ยไม่ใช่ป่าเห็นไหมในป่าก็ยังมีที่นั่งเล่นเห็นไหมเป็นที่นั่งเล่นตรงนี้น่าจะเป็นหน้าผาหิวเนี่ยดอกเหลืองๆกำลังออกเฮ้ยเลี้ยวซ้ายไปทางไหนเนี่ยเขาไม่ให้รถไปไม่ใช่หรองมันขับมาแล้วก็ขับไปขับไปเล่นๆอย่างนี้แหละขับแบบไร้จุดหมายปลายทางรู้สึกว่าจะมาแล้วนะตรงนี้หรือว่ายังไงทุกคนนั้นสวยไหมเห็นไหมถ้าตรงไหนมันถูกแดดเยอะๆมันก็จะเหลืองเร็วอย่างนั้นแหละเห็นไหมเนี่ยบานแล้วหลงทางนะเนี่ยมันก็วนอยู่ใกล้ๆนี่แหละไม่รู้ไปขับไปทางไหนบ้างแผนที่ก็มีให้ดูนะแต่ไม่ดูไม่เป็นไรหลงก็หลงวนอยู่ตรงนี้แหละขี้เข้าปากกินแรงมากเมื่อกี้มาแล้วนี่ไงจำตู้ปัสสาวะตรงนี้ได้โอเคขับย้อนไปที่เดิมมาแล้วนู่นไงเสาตรงนั้นจำได้แล้วปกติมันต้องเลี้ยวไปตรงนู้นแต่เราไม่ไม่แน่ใจว่ามันให้ขับไปเป็นถนนส่วนบุคคลไหมก็ไม่กล้าขับแต่ตอนที่เรายืนถ่ายรูปตรงนู้นนะก็เห็นรถขับวนไปวนมาแต่ว่าไม่แน่ใจก็เลยกลับมาไทยเดิมดีกว่านี่ไงแกะลายจุดนี่มาทะลุตรงนี้นี่ไงเมื่อกี้ขับไปตรงนู้นใช่ไหมทีนี้แล้วก็มาตรงนี้เหมือนเดิมเลี้ยวซ้ายถูกต้องแล้วแหละไม่จะไปต้องอาศัยไอ้เครื่องนี้นี่หล่อนหยุดไปเลยหล่อนบอกทางผิดตลอดปิดซะเลยแล้วก็มาที่เดิมทุกคนเห็นไหมนี่คือยังไงตรงนี้มันก็สวยอยู่แล้วทุกคนยังไงตรงนี้มันก็สวยอยู่แล้วก็เราก็จะไปถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้จอดตรงนี้ใช่ไหมเห็นป้ายไหมเขาบอกว่าป้ายถนนส่วนบุคคลเนี่ยเราเมื่อกี้จอดตรงนี้ก็จะขับไปช้าๆนะจ๊ะตรงนี้สังเกตยังไม่มีรถจักรยานวิ่งสวนทางนะจอดตรงนี้แล้วกันจอดตรงนี้แหละแบบหน่อยเผื่อมีรถข้างหลังมานี่โอเคถ่ายรูปกันนะจ๊ะโอเคทุกคนถึงแล้วอุ้ยตายไม้เซลฟี่ก็ยาวอย่างโอเคลงไปได้มีรถไหมนั่นนี่สวยงามตำทั้งเรื่องนะจ๊ะเหมือนกวางตุ้งเหมือนคะน้าเหมือนอะไรประมาณเนี้ยทุกคนโอ้ยรถจะยืนถ่ายรูปทั้งวันน่ามีรถใหม่แล้วคันนึงรถที่เขาไปส่งของมาโอ้ยทุกคนตัวนี้มันอวบมากเลยทุกคนดูจีแผ่นนี้ไหวดูดิหุ่นต้นใหญ่มากแต่ก็ไม่เคยเอาไปกินหรอกเราก็ไม่รู้มันไปคือยอดเขาไม่รู้เขาไปทำอะไรกินนะทุกคนดูสิภูเขาปิลาตุสน่ะข้างหลังอ่ะเป็นแบบถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นแค่คล้ายอารมณ์ภูเขาไฟฟูจิแต่นี่ไม่ใช่ภูเขาไฟนี่เป็นภูเขาหินอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาริกิเห็นไหมตรงนี้มันจะมีหิมะปกคลุมอยู่นะรถบรรทุกมา
มีกล่องเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นี่เขาอยู่ที่คันโทนอื่นเขามาขับรถเล่นเหมือนกันกับเราแต่ว่าเราอยู่ที่นี่เพราะว่าเขามาจากที่อื่นพอดูป้ายทะเบียนรถไม่ได้จากคนที่นี่เลยทั้งสองคันเลยแสดงว่าเราเป็นเจ้าถิ่นนะทุกคนมีความภูมิใจที่เป็นเจ้าถิ่นโอเคทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วนะจ้าโอเคว่ามีรถมาหลบ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 เจ้าก็หลบค่อยก็หลบถนนก็กว้างอยู่นะแกทำไมขับไม่ได้สังเกตดูคนที่อยู่เขาอยู่ในเมืองนะเฮ้ยพูดซะแบบว่าเห็นตัวเองว่าเป็นคนบ้านนอกเลยคนที่อยู่ในเมืองมาขับรถบนเขานี่เขาจะขับรถไม่ค่อยถนัดโอ้ยยายเหยียบกับม้าแห้งโพดขับสาเนี่ยนี่ทุกคนนี่ตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิงโจ้เนี่ยน่ารักมากเลยนานเห็นไหมครั้งแรกที่ได้เห็นจิงโจ้แบบนี้นี่เราก็มาทางเดิมนี่แหละทางกลับนี่ระวังรถด้วยนะเพราะว่าถนนแบบนี้แหละอุบัติเหตุเยอะเลยเพราะว่ามันต่างคนต่างคิดว่าเอ้ยไม่มีรถอย่างเงี้ยก็ไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ตรงหัวมุมนี้ไม่น่ามาต้นบุกต้นนี้มันมองไม่เห็นมันบิดเขาเรียกว่ามันปิดบังทัศนียภาพในการขับรถเวลารถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกประมาณเนี้ยโอ้โหรถติดนู่นยาวเหยียดเลยโอ้ยนู่นไปถึงนู่นโอ้ my god เมื่อกี้ขาขึ้นมองไม่เห็นทางลงทีนี้ขาลงก็จะให้ดูทางขึ้นช่วยแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเข้าโค้งแบบไม่ต้องเบรกเลยเบรกบ้างก็ดีนะเลยโค้งไปนู่นชวบเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นคนที่ชอบซิ่งรถใจกล้าสามารถขับกลางถนนไม่แบ่งปังคนอื่นคนแก่นั่นแหละขับรถนะเดี๋ยวนะทุกคนเราต้องไปทางเดิมเพราะว่าถ้าไปทางนี้มันจะโค้งนี่หรือว่าจะไปล้างรถนะหรือเวลาไปล้างรถดีกว่านี่ไงเด็กนักเรียนเลิกมาเล่นฟุตบอลกันแล้วอุตส่าห์ใจดียิ้มให้ไม่มีใครจอดให้เราเข้าเลยเดี๋ยวก็โชว์มินิฮาร์ทให้สนุกเริ่มร้อนแล้วทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้บนเขาน่ะลมมันแรงแล้วก็ทีนี้มันพัดเอาลมเย็นมาด้วยมันก็เลยหนาวแต่ข้างล่างนี่ร้อนแล้วก็จะเห็นเนี่ยนะเดี๋ยวไปดางรถเดี๋ยวก็จะเห็นคนถอดเสื้อแขนสั้นนะทุกคนไฟแดงเฮ้ยไฟแดงว่ะรถติดตั้งแต่ไฟแดงตรงนู้นแล้วก็ยาวไปเลยไม่รู้ยาวเท่าไหร่เนี่ยดูสิไม่ขยับขยื่นกันเลยถ้าแบบ4โมงครึ่งถึง5โมงประมาณ6ถึง6โมงทุ่มหนึ่งประมาณเนี้ยรถแถวนี้จะติดมากนู่นไปกระจุกกันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะทำการไปล้างรถหันรินล้างรถซะหน่อยเพราะว่าเคอะเชียวล้างพอแบบให้มันเคอะเดี๋ยวค่อยดูนะล้างวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนตกคือเหมือนเดิมเอ้าถึงทางเข้าแล้วหรอเปิดไฟเลี้ยวไปเลยเขาจะได้รู้ว่าฉันเลี้ยวนะจ๊ะไปทางไหนวะอันนี้เติมน้ำมันที่นี่ทุกคนก็เติมน้ำมันเองนะไม่มีพนักงานเด็กปั๊มเหมือนเมืองไทยบ้านเรานะเอารถมาคนถอยก็ถอยออกมาเลยนะไม่ดูตามาตาเรือเลยนะฉันจะไปล้างรถไปซีวางแล้วนะต้องรอเขาเพราะว่ายังมีคิววางจอดรอตรงนี้แหละอ้าวไม่ล้างหรอก็เสร็จฉันต้องล้างเองมันตรงนี้มันไม่มีเครื่องล้างนี่ทุกคนทำความสะอาดเรียบร้อยคนมาเยอะมาก
ผ้าห่มก็จิกการบินไทยไปถึงเมื่อก่อนนะทุกคนนานมากแล้วไม่ใช่ช่วงนี้ดูขนาดดูดแล้วยังมีคนอีก